สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาทำการพรีเซนต์ในหัวข้อ Competitive Hunter Modeling MAP Unit 628นะครับในรายวิชา Applied Math ครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่มาของสมการก่อนนะครับในหัวข้อแรกนะครับที่มาของสมการและการกำหนดตัวแปรเป็นสมการที่จำลองการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่แตกต่างกันภายในพื้นที่เดียวกันว่าสามารถแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นอาหารออกซิเจนกันได้อย่างไรโดยกำหนดให้ x เท่ากับจำนวนของปลาแซลมอนที่เวลาใดๆ y เท่ากับจำนวนของปลากระพงที่เวลาใดๆเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะเกิดการแพร่พันธุ์ส่งผลให้จำนวนของมันเพิ่มขึ้นในแต่ละสายพันธุ์มีการแข่งขันกันฉะนั้นเมื่อจำนวนปลาแซลมอนเพิ่มขึ้นจะทำให้มีแนวโน้มทำให้จำนวนปลากระพงลดลงและในทางกลับกันถ้าจำนวนปลากระพงเพิ่มขึ้นจะทำให้จำนวนของปลาแซลมอนลดลงเช่นเดียวกันครับครับในส่วนความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับในที่นี้เราใช้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยหมายถึงสมการที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ย่อยของตัวแปรตามหรือที่รู้จักกันคือ PDE นะครับในที่นี้สมการย่อยประกอบด้วย dependent variable คือตัวแปรอิสระ independent variable คือตัวแปรตามที่มีมากกว่า1ตัวขึ้นไปในที่นี้เรากำหนดสมมุติขึ้นมาว่า curw by cur x บวก curกำลัง2 w by cur y กำลัง2บวก5 cur w by cur y เท่ากับ0โดยจากโจทย์เนี่ยครับเราจะเห็นตัวแปรตามคือ w และตัวแปรอิสระคือ x กับ y ครับโดยเรามีการแบ่งประเภทของสมการดังนี้นะครับ1คือ order 2คือ degree 3คือ linear equation และ non-linear equation 4 homogeneous equation และ non-homogeneous equation ครับจะมาดูกันต่อที่เงื่อนไขของสมการนะครับเงื่อนไขแรกเลยคือ x และ y จะต้องมีค่ามากกว่า0ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากราฟที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นที่ควอดรันท์ที่1เพราะค่าเป็นบวกเสมอครับผมเงื่อนไขที่2เป็น initial condition หรือ IC ครับผมคือ xt จะเท่ากับฟังก์ชัน fx และ xt จะเท่ากับฟังก์ชัน gx ครับผมโดยที่ t เนี่ยจะต้องเท่ากับ0ครับเงื่อนไขที่3เป็น BC หรือ boundary condition นะครับผมคือ cur x by cur t และ cur y by cur t เนี่ยจะต้องเท่ากับ0ครับโดยที่ x และ y จะต้องเท่ากับ0ครับผมในกระบวนการหาผลเฉลยของสมการนะครับก็เริ่มต้นที่สมการ differential equation นะครับโดยที่ผมใช้สมการเป็น cur x ส่วน cur t ครับเท่ากับ ax ลบด้วย bxy นะครับก็ในที่นี้เราต้องกำหนดให้ AB มีค่ามากกว่า0เสมอครับแล้วก็ cur y ส่วน cur t นะครับจะมีค่าเท่ากับ MY ลบด้วย NXY นะครับโดยที่กำหนดเหมือนกับสมการบนครับ MN จะต้องมีค่ามากกว่า0เสมอครับเราก็ทำการแก้สมการนะครับ Equilibrium Equation นะครับก็โดยการดึงตัวแปร x ออกมานะครับแล้วก็ให้cur x ส่วน cur t แล้วก็ cur y ส่วน cur t มีค่าเป็น0นะครับจาก boundary condition ข้อตะกี้นะครับจากสมการที่1 นะครับหลังจากที่ดึงตัวร่วมออกมาแล้วก็จับเท่ากับ0ครับก็จะได้ค่า x มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ค่า y ก็จะมีค่าเท่ากับ a ส่วน b ครับในสมการที่2ก็ y ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันครับแล้ว x ก็จะมีค่าเท่ากับ m ส่วน n ครับเพราะฉะนั้นสมการ xy นะครับก็จะได้สมการอยู่2ชุดนะครับคือเป็นชุดแรกจุดสมดุลแรกนะครับก็เป็นจุดที่0 0ครับกับจุดสมดุลอีกจุดนึงคือจุดที่ m ส่วน n แล้วก็ a ส่วน b ครับตัวอย่างสมการนะครับในข้อนี้คือเราจะสนใจเหยี่ยวแล้วก็นกคู่นะครับเป็นตัวเป็นสัตว์ที่ต้องการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรนะครับก็ในที่นี้ผมกำหนดสมการให้เป็นค่า k แล้วก็ค่าอัลฟาข้อนี้เป็น 1.2 แล้วก็ 1.3 ตามลำดับไปครับแล้วก็ค่าอัลฟาก็เป็น 0.001 กับ 0.002 ครับในส่วนของสมการอีควิลิเบียมนะครับเราก็จะหาอีควิลิเบียมพอยต์เพื่อที่จะได้ทราบว่าสมการของเราเนี่ยตัวไหนเป็นสัตว์ที่สามารถจะอยู่รอดได้ครับ
โดยที่ผมจะทำการแทนค่าครับเริ่มต้นที่แทนค่า0เป็น00ครับกลับไปค่าที่2แล้วก็จะแทนค่าได้เป็น150กับ200ครับครับในส่วนของการตีความและวิเคราะห์ผลเฉลยของสมการนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์ผลเฉลยของสมการเนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายแนวโน้มของกราฟก่อนนะครับโดยขออนุญาตอธิบายในแอปคุณโน้ตนะครับจากสมการดิฟเฟอเรนเชียลของเรานะครับได้แก่สมการคือ x by คือ t แล้วก็คือ y by คือ t นะครับผมจะทำการจัดรูปสมการนะครับโดยที่สมการ differential x เนี่ยผมจะทำการดึงค่าตัวแปร b ออกมาแล้วก็สมการ y ผมจะทำการดึงค่าตัวแปร n ออกมาจากกราฟนะครับเราจะได้จุดสมดุลทั้งหมด2จุดนะครับได้แก่จุดสมดุล0 0แล้วก็จุดสมดุล m ส่วน n แล้วก็ a ส่วน b นะครับตามที่หาได้แล้วก็เส้นแบ่งครึ่งของกราฟนะครับจะเป็นเส้นของ x กรณีที่ x เท่ากับ m ส่วน n แล้วก็กรณีที่ y เท่ากับ a ส่วน b เราจะได้เซกชันออกมาทั้งหมด4เซกชันได้แก่เซกชันที่1 2 3 4นะครับแล้วจากนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าแนวโน้มของกราฟเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนโดยการที่เราจะทำการแทนค่า x และ y ลงไปในสมการที่1และ2นะครับจากเซกชันที่1นะครับจะเห็นได้ว่าค่า x ของเราเนี่ยมันมากกว่าค่า m ส่วน n ส่วนค่า y เนี่ยจะมากกว่าค่า a ส่วน b เมื่อเรานำค่า x นะครับไปแทนในสมการที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่า x เนี่ยมีค่ามากกว่า m ส่วน n ส่งผลให้ค่า y ของเราเนี่ยเกิดการติดลบทำให้มีทิศทางพุ่งลงครับแล้วก็เราจะนำค่า y ของเรานะครับไปแทนในสมการที่1เมื่อเราแทนเนี่ยค่า y ของเราเนี่ยมันมากกว่าค่า a ส่วน b ส่งผลให้ค่า x ของเราเนี่ยติดลบเลยมีทิศทางไปทางซ้ายครับในเซกชันที่2ก็เหมือนกันนะครับแต่เซกชันที่2คือค่า x ของเราเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าค่า m ส่วน n นะครับแต่ x ของเราเนี่ยจะไม่มีทางน้อยกว่า0เพราะว่าเราได้กำหนดแล้วว่า x กับ y ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่า0ในส่วนของ y นะครับก็จะยังมากกว่า a ส่วน b เหมือนเดิมเมื่อเรานำค่า x ลงไปแทนในสมการที่2จะพบว่า x ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า m ส่วน n ส่งผลให้แนวโน้มของ y นะครับพุ่งขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็เรานำค่า y ลงไปแทนในสมการที่1นะครับจะเห็นได้ว่าค่า x ของเราเนี่ยก็มีทิศทางติดลบเหมือนเดิมก็คือลดลงนะครับไปทางซ้ายในส่วนของเซกชันที่3ที่4เหมือนเดิมครับก็คือเราจะนำค่า x และ y ลงมาแทนในสมการจากนั้นเราจะได้แนวโน้มของกราฟออกมาเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับเมื่อเราได้แนวโน้มของกราฟทั้ง2เส้นเนี่ยเราจะทำการหาทิศทางลับของมันโดยทิศทางลับของแต่ละเซกชันก็จะเป็นเส้นสีส้มนะครับทางรูปครับเราจะเริ่มจากการที่ว่าเราสมมติว่าให้ initial condition ของเราเนี่ยมีค่าที่จุดสมดุล0นะครับความเป็นไปได้ของกราฟที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรณีที่ค่า y เนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าค่า x นะครับกราฟเราจะวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อถึงจุดที่ y เท่ากับ x ส่วน b เนี่ยกราฟของเราเนี่ยจะไม่มีทางที่จะเบ้ไปทางขวาได้ครับเนื่องจากทิศทางของกราฟเนี่ยบังคับให้ไปทางซ้ายสมมติในกราฟของเราเนี่ยมีทิศทางพุ่งเข้าหาแก่ x ครับจากเส้นกราฟนี้นะครับจะสรุปได้ว่าจำนวนปลาทูของเราเนี่ยคือจำนวนที่อยู่รอดส่วนจำนวนปลาเก๋าเนี่ยคือจำนวนที่0,000ในทางกลับกันครับถ้ากรณีที่ค่าแนวโน้มของ x เนี่ยมีค่ามากกว่า y เส้นของกราฟก็จะวิ่งพุ่งมาตัดจุดนี้ครับแล้วก็กราฟของเราจะไม่มีทางพุ่งขึ้นได้ครับเนื่องจากแนวโน้มไปเข้าหาแกน x ส่วนของแนวโน้มกราฟเราเนี่ยพุ่งเข้าหาแกน x ครับจากกราฟนะครับจะเป็นกรณีที่ปลาเก๋าเนี่ยมีชีวิตรอดแล้วก็ปลาทูเนี่ย0,000แล้วก็จะมีเส้นหนึ่งนะครับที่สามารถพุ่งขึ้นไปได้คือจากจุดสมดุลที่1 0 0นะครับพุ่งเข้าหาจุดสมดุลที่2ก็คือ m ส่วน n แล้วก็ a ส่วน b แต่เมื่อถึงจุดสมดุลที่2เนี่ยกราฟเราเนี่ยจะไม่สามารถพุ่งขึ้นได้นะครับเนื่องจากทิศทางของกราฟไม่ได้เป็นไปทางรูปครับส่งผลให้ทิศทางของกราฟเราเนี่ยจะต้องเบ้ไปทาง y หรือ x เท่านั้นทางรูปครับในทางตรงข้ามนะครับถ้าจุดเริ่มต้นของผมอยู่ตรงนี้ทิศทางของกราฟก็จะเป็นในทิศทางตรงข้ามครับจะเห็นได้ว่าเส้นแบ่งเส้นนี้นะครับจะแบ่งแนวโน้มของกราฟที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งไหนคือสิ่งรอดนะครับโดยด้านบนนะครับโซนบนจะเป็นโซนของเส้นกราฟที่จำนวนปลาทูเนี่ยอยู่รอดส่วนโซนล่างเนี่ยจะเป็นโซนที่จำนวนปลาเก๋าอยู่รอดครับขอกลับไปที่สไลด์ครับโอเคครับจากสมการที่เราได้ยกตัวอย่างมานะครับจะเห็นได้ว่าจุดสมดุลของสมการนี้เนี่ย
ู่ที่150แล้วก็200นะครับกรณีที่เรากำหนดอินิเชียลเป็น150และ200เนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟด้านซ้ายของเรานะครับจะไม่จำนวนของนกฮูกและเหยี่ยวนะครับจะเท่าเดิมเสมอนะครับไม่มีการลดลงแต่กรณีด้านขวาเนี่ยเรากำหนดให้จำนวนนกฮูกเนี่ยมากกว่าจำนวนเหยี่ยวเพียงแค่1ตัวส่งผลให้กราฟของเราเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับโดยจำนวนสิ่งมีชีวิตที่รอดชีวิตนะครับก็คือนกคู่นะครับส่วนสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ก็คือเหยี่ยวต่อไปเป็นหัวข้อที่6ครับครับประโยชน์จากผลเฉลยของสมการนี้นะครับข้อ1ก็คือเราสามารถหาจุดสมดุลของสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดที่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้ข้อ2ครับในกรณีที่จำนวนเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทั้งสองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จุดสมดุลจะสามารถทราบได้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนสามารถอยู่รอดและสิ่งมีชีวิตไหนต้องสูญพันธุ์ข้อ3นะครับเราจะสามารถศึกษาแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนสิ่งมีชีวิตในแต่ละประเภทได้โอเคครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ